สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว DX Ultra Dual Sword ก่อนจะไปชมการรีวิวอาวุธของ Ultraman Dagger ชิ้นใหม่นี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe กับพี่ดูแมนด้วยและกดตรงไอบริเวณมุมขวาบนหรือบางเครื่องจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเล็กๆนะครับไปย้อนดูของเล่น Ultraman เก่าๆไม่ว่าจะ Dagger หรือว่าตัวอื่นๆก็ดีนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมการรีวิวอาวุธสุดเท่ชิ้นนี้กันเลยมาก่อนจะเริ่มการรีวิวนะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะสำหรับใครนะครับที่ต้องการอยากได้ของชิ้นนี้นะฮะหรือว่าของเล่นอุลตร้าแมนต่างๆนะฮะไปดูได้ที่ www.kissandkai.com หรือ Shopee ก็มี Lazada ก็มีนะครับและ LINE Shopping ก็มีด้วยเช่นเดียวกันหรือแฟนเพจ Facebook ก็มีอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมการรีวิวนี้กันเลยครับนี่คือหน้ากล่องนะฮะก็เป็นคุณอุลตร้าแมนเดเกอร์นะฮะอาวุธแล้วก็มีคุณทริกเกอร์อยู่ด้านหลังนะฮะคุณทริกเกอร์ยืนอยู่ทำไมครับเนี่ยทำไมไม่มาช่วยไม่ใช่คนละเรื่องฮะนี่ฮะแล้วก็เขาบอกลูกเล่นคร่าวๆก็คือรูดปื๊ดรูดปื๊ดอย่างนี้ได้นะครับผมแล้วก็แถมให้เป็นการ์ดทริกเกอร์1ใบแล้วก็คีย์อันนี้เอามาเล่นกับตัวดาบนี่ได้ด้วยแล้วก็เล่นกับที่แปลงร่างของทริกเกอร์ได้ด้วยนะครับด้านบนฮะฟาบนี่ครับผมอย่างเท่เลย2คนนะฮะด้านล่างไม่มีอะไรด้านข้างนี้ครับฟาบกระบอกคีย์และการ์ดที่แถมให้ด้านข้างนี้ล่ะก็บอกดาบเนี่ยเปลี่ยนได้เป็น2โหมดนะฮะเป็นโหมดของทริกเกอร์นี่คืออันนี้กับโหมดของเดกเกอร์คืออันนี้นะครับอ่ะด้านหลังครับนี่เขาก็บอกวิธีเล่นคร่าวๆเหมือนกันครับนี่ฮะเป็นโหมดของทริกเกอร์นะฮะนี่โหมดของทริกเกอร์ฮุบๆอย่างนี้พออ้าออกมาจะเป็นโหมดของเดกเกอร์นั่นเองนะฮะต่อมาแบบที่2นะฮะเราจะใช้คีย์ในการเล่นและรูดการ์ดในการเล่นนะฮะเพื่อใช้ท่าต่างๆและถ้าไม่ตายต่อมาฮะทำคอมโบนะฮะเราสามารถใช้คอมโบได้โดยการรูดการ์ดนะฮะที่เขาจะกำหนดมานะครับว่าการ์ดใบไหนจับคอมโบกับใบไหนได้ก็จะเป็นท่าไม้ตายที่พิเศษขึ้นไปอีกนะฮะและต่อมานะฮะเอาการ์ดเนี่ยไปเล่นกับที่แปลงร่างของอุลตร้าแมนเดเกอร์ได้ด้วยนะครับและเล่นกับเกมตู้ได้นั่นเองแต่บ้านเราไม่มีนะมาดูข้างในครับการ์ดทริกเกอร์ตัวคีย์ฮะและเพลของเราดาบอัมเบอร์เบอร์เทิมมาดูกันที่การ์ดก่อนเลยฮะเดี๋ยวลองเล่นกับนี่ก่อนเลยดีกว่านะที่แปลงร่างของเดกเกอร์มาเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดก่อนนี่นะครับสวยอ่ะลิงซองแสงสวยมากนะสีเหลืองปนเขียวไม่ตายครับโอเคต่อมานี่ครับคีย์ของเขาครับมาที่คันฐานออกนะครับแล้วมาดูรายละเอียดก่อนนี่อุลตร้าแมน2คนนะฮะทริกเกอร์กับเดกเกอร์นะมีการลงกลิตเตอร์ไว้ขอบๆอย่างนี้ด้วยนะฮะสวยมากฮะแต่ว่าตรงพลาสติกตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ตรงเนี้ยสวยนะครับมาปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะฮะฟังเสียงกันดูอัลสแตนด์บายดูอัลสแตนด์บายลองกดครั้งเพราะมีเสียงเดียวสิกดค้างก็ไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวไปเล่นกับที่แปลงร่างทิกเกอร์กันครับอ่ะปืนมาเสียบครับ1 2 3ดูอัลซอร์ดบูสต์อัพดูอัลซอร์ดยิงล่ะเป็นเสียงฟันเนาะเส
แสงจะเป็นสีเขียวเสียงเป็นเสียงฟันไหนลองกลางแปลงร่างดูฮะหนึ่งสองสามเสียงจะมาจากทั้งที่แปลงร่างและคีย์เสียงจากคีย์ดังมากไปดูออลซอร์ดอย่างเดียวเลยครับแล้วนี่ก็จะมีแสงนะฮะไม่มีอะไรเป็นดูออลซอร์ดอย่างเดียวดูอีกทีนะฮะเสียงมาจากคีย์ดูออลซอร์ดแล้วก็จบแล้วครับไปเล่นกระดาบกันเอาล่ะถึงคราวดาบอันนี้แล้วนะครับผมก็ลูกเล่นก็เยอะพอประมาณเลยนะจริงๆมันจะมากจะน้อยมันแปรอยู่กับการ์ดที่เรามีด้วยนะครับผมแต่วันนี้จะมาคร่าวๆนะฮะอาจจะไม่ได้ให้ฟังเสียงการ์ดทุกใบมันจะนานมากเลยนะครับลูกเล่นเขานะฮะจะซิงค์อยู่กับตัวคีย์อันนี้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่เล่นคีย์ล่ะจะเป็นยังไงบอกก่อนว่าใส่ฐาน3ก้อนนะฮะเอาปากกาหรือไม้จิ้มฟันจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ฐานตรงนี้เลย3ก้อนสวิตช์ไปเปิดอยู่ตรงนี้ฮะนี่นะฮะลำโพงอยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้จะเป็นยางครับยางนะฮะไม่อันตรายฮะสีจะเป็นแดงทองอย่างนี้นะฮะแต่มันออกแดงแบบเกือบจะเลือดหมูแล้วนะครับตอนนี้ไว้ใส่สวิตช์นะครับผมไฮเปอร์คีย์ไม่ใส่สวิตช์อะไร ขอโทษนะครับตรงนี้กลางออกได้นะฮะเดี๋ยวในลูกเล่นเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีว่าอะไรยังไงนะครับมาเปิดสวิตช์กันนึกออกซ้ำไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยนะมีแต่เสียงนะฮะเสียงอย่างเดียวเลยแล้วถ้ายังไม่ได้ใส่คีย์กดดาวมันจะเป็นยังไงสองเสียงฮะนะครับตรงนี้ออกมาฮะก็ค่อยแงะค่อยแงะครับเดคเกอร์โหมดฮะเสียงมี2เสียงเหมือนกันแต่ว่าเสียงจะต่างกันนะฮะลองหุบกลับไปจะมีเสียงอะไรไหมTrigger Mode นะครับDecker Mode นะครับโอเคอันนี้ก็หมดลูกเล่นตรงนี้แล้วสำหรับถ้ายังไม่ใส่คีย์นะครับอันนี้ไม่มีแสงอะไรนะครับมีแต่เสียงเดียวได้กลับเป็น Trigger Mode นะฮะแล้วเล่นกับคีย์ Trigger Mode นะครับนี่นะฮะ Standby ไปReady ฮะตรงนี้จะเห็นรูปอยู่อ่ะมาลองกดสวิตช์ดูกดทริกเกอร์ดูคำว่า Dual ออกมาจากตัวนี้นะฮะแล้วก็ Ultra Break ออกมาจากดาบนะฮะฟังอีกทีนะฮะเสียงจะมาจาก2ส่วนนะครับโอเคแล้วถ้าลองกลางล่ะไม่ใช่กลางพูดผิดกลางออกมาฮะให้เป็น Decker Mode นะฮะจะเป็นยังไง Decker Mode Ultra Play Ultra Play เหมือนกันเลยครับผมอันนี้หมดลูกเล่นแล้วนะถ้าเราไม่มีการ์ดจะจบอยู่แค่นี้แต่ถ้าเรามีการ์ดนะครับการ์ดเนี่ยลูกเล่นการ์ดจะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันนะก็คือรูดน่าจะต้องบอกว่าเป็น4แบบคือรูด1ใบรูด2ใบรูด3ใบและรูดแบบคอมโบนะครับเดี๋ยวจะรูด1ใบให้ดูก่อนนะครับสมมุติเราใช้อันนี้เลยนะฮะทริกเกอร์นี่เราจะรูด1ใบให้ดูหุบกลับไปหมดทริกเกอร์สมมุตินะฮะเวลารูดนะฮะเอาบาร์โค้ดลงอย่างงี้ลงอย่างงี้นะครับนี่นะแบบนี้นะอันนี้คืออ่านไม่ออกเอาช้าๆช้าๆ Trigger Multi นี่นะฮะรูปหนึ่งใบนะมีเสียงตรงนี้ Trigger Multi แล้วกดตรงนี้ฮะ Superion Play
Global Superior Break นะฮะและต่อให้เรากลางมาเป็นโหมดของ Decker Decker Mode เสียงก็จะยังค้างอยู่กดไปก็เป็นแบบเมื่อกี้ฮะนะฮะให้ไฟทีฮะSuperion Break คือจะบอกว่าเป็นโหมด Decker เป็นโหมด Trigger ได้เหมือนกันหมดเลยอยู่ที่เราชอบแบบไหนชอบแบบดาบกลางๆอย่างนี้หรือชอบแบบดาบคุมๆอย่างนี้แล้วแต่เลยนะครับทีนี้แล้วถ้า2ใบอ่ะ2ใบมันจะเป็นยังไง2ใบสมมุติเปลี่ยนใบบ้างสมมุติเราเป็นเขาเองนะฮะนี่นะฮะใบที่1นะ Trigger Flash Trigger Flash ต่อไปใบที่2 Ultra Man Set Set Original Set Original ใบที่3ไทกะขอโทษเอาแค่2ใบลืมไป2ใบก่อนเสียงก็จะเป็น2ตัวละครไล่กันมาฮะนะฮะก็จะเป็นถ้าไม่ตายตัวแรกกับตัวหลังที่เราลูดเมื่อกี้นั่นเองนะครับมาอีกทีต่อมาเดี๋ยวจะรูด3ตัวให้ดูครับนะฮะสมมติเป็นหมดนี้ก็ได้สมมติมีหมดนี้มาเริ่มที่อันนี้เหมือนเดิมนะฮะทิกเกอร์ไม่เอาเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวเขานะฮะคุณเดกเกอร์ต่อด้วยเซตต่อด้วยไทกะสามอันแล้วรูดได้แค่3อันนะสมมติเราจะรูดในที่4มันจะอ่านไม่ได้แล้วสมมตินะมันจะไม่อ่านแล้วนะครับมันจะต่างจากอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกจะดังจืดดึงเหมือนก่อนหน้านี้นะแต่นี่คือไม่อ่านเลยไม่อ่านเลยนะฮะมาฟังเสียงโอเคและหากใครสงสัยและถ้าใช้การ์ดใบเดียวกันรูดล่ะนะฮะ3ทีเลยหรือ2ทีหรืออะไรเงี้ยเสียงจะเป็นยังไงก็เป็นเสียงใบนั้นอะรีเพลย์3รอบอะทำให้ดูครับมาอันนี้เสียงนี่คืออ่านไม่ติดอ่านไม่ออกนะฮะ Decker Flash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  ใน3ใบเดียวกัน3รอบนะโอเคไหมเสียงก็รีเพลย์3รอบนะฮะนี่เมื่อก่อนนี้ไม่ได้ดูใกล้ๆเนาะก็สวยดีเหมือนกันนะครับนี่มาต่อมาฮะลูกเล่นการ์ดที่มันมีคอมโบเดี๋ยววันนี้จะเอาลองมาให้ดูสักนิดๆหน่อยๆนะครับมาเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนี่เดกเกอร์กับทริกเกอร์นะฮะเสียงจะออกมาเป็นยังไงครับไปดูกันฮะเห็นปะมีคำว่าคอมโบแล้วเสียงเนี่ยตอนนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมมันจะกำเนิดเป็นท่าใหม่เลยนะฮะมีอีกมีคอมโบอีก
มาต่อกันด้วย2ตัวนี้ฮะอุลตร้าแมนรูปฮะลอสโซเฟรมนะเมื่อกี้ต่อมาฮะบลูอความาฟังเสียงเข้ากันคอมโบต่อไปฮะพ่อลูกไปเรียวก่อนเลยจี๊ดคอมโบนี้ดูดุดันนะดุดันอ๋ออ่ะมาเกือบสุดท้ายละสิทธิ์อาจารย์กันหน่อยสิซิโร่นะฮะต่อมาลูกศิษย์ฮะไปไม่รู้ท่าพวกนี้จะเห็นในหนังหรือเปล่านะฮะแต่ฟังเสียงนี่ค่อนข้างเท่เกือบทุกอันเลยนะพวกท่าคอมโบต่อมาคอมโบสุดท้ายและ3ใบฮะนั่นคือนี่3ร่างของเดเกอร์เลยไปไป1ใบแล้วร่างแฟชมาฮะสตรองแล้วก็มิราเคิลคอมโบ3ใบนะนะฮะอ่ะเนี่ยลองหุบกลับไปปุ๊บก็ยังเป็นเสียงเมื่อกี้นะเป็นอาวุธจีนเนาะครับก็คงต้องจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับกับ DX Ultra Dual Sword นะครับผมก็เรียกว่าไงดีลูกเล่นเนี่ยมันเยอะแปรตามการ์ดที่เรามีนะฮะยิ่งเรามีการ์ดเยอะก็จะได้เสียงที่เยอะเมื่อกี้เป็นแค่น้ำจิ้มนะจริงๆการ์ดจะมีมากกว่านี้แล้วคอมโบก็มากกว่านี้ด้วยนะครับก็ยังไงสายสะสมเนี่ยไม่ควรพลาดจริงๆสำหรับเอฟเฟคต่างๆเสียงต่างๆนะครับแต่ว่าเสียดายตรงที่มันไม่มีแสงนะฮะแต่มันก็มีลูกเล่นที่พอประมาณนะฮะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับและใครอยากได้หาซื้อที่ www.kissandcar.com นะฮะช้อปปี้ก็มี Lazada ก็มี LINE Shopping ก็มีนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วอย่าลืมว่าลูกเล่นดำนี้จะมากน้อยอยู่ที่การ์ดที่เรามีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับWhat the...